ครูคลับอัพสกิลรีสกิลในการจัดการเรียนการสอนเนี่ยมันก็คงต้องย้อนกลับไปในถึงเรื่องของการพูดถึงกระบวนการสืบเสาะหาความรู้นะคะหรือที่เรียกว่า inquiry นะคะว่าเด็กๆเนี่ยสนใจอยากจะรู้อะไรแล้วประเด็นข้อคำถามที่เด็กๆสนใจอยากรู้นั่นน่ะมันเป็นประเด็นปัญหาหรือเปล่านะคะเพราะว่าสเต็มเนี่ยโดยธรรมชาติของสเต็มแล้วเนี่ยนะคะมันเป็นลักษณะของการที่หาคำตอบเพื่อแก้ปัญหาอะไรสักอย่างหนึ่งประวัติความเป็นมาของสเต็มเนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยมันเริ่มจากในประเทศสหรัฐอเมริกานะคะซึ่งเราก็รู้อยู่ว่าเป็นประเทศที่มีความเจริญนะคะในเรื่องของการศึกษานะคะทีนี้เมื่อหลายปีที่ผ่านมาเนี่ยนะคะนักการศึกษาของประเทศสหรัฐอเมริกาเนี่ยได้มาศึกษาแล้วก็พบว่าในการสอบพิซซ่านะคะที่เราก็จะรู้กันอยู่ว่าเป็นการสอบในเรื่องของวิทยาศาสตร์คณิตศาสตร์นะคะแล้วก็ในเรื่องของภาษาเนี่ยในการตั้งคำถามของข้อสอบเนี้ยนะคะเขาถามโดยใช้สถานการณ์ที่เกิดขึ้นจริงในการดำเนินชีวิตเนี่ยเอามาเป็นคำถามถามกับเด็กๆซึ่งเด็กๆเนี่ยจะต้องใช้องค์ความรู้ที่เขาเรียนมานะคะมาตอบโจทย์ตรงนี้นะคะสิ่งที่นักการศึกษาชาวอเมริกันนะคะค้นพบเขาพบว่านะคะเด็กๆของเขาที่โอ้มีความรู้ความสามารถมากมายเลยแต่กลับนะคะได้คะแนนพิซซ่าเนี่ยต่ำทำให้นักการศึกษาของประเทศอเมริกันเนี่ยหันกลับมามองว่ามันเกิดอะไรขึ้นกับเด็กๆในประเทศเขาสิ่งที่เขาค้นพบก็คือว่าในการเรียนของประเทศของเขาเนี่ยนะคะซึ่งเรียนเป็นรายวิชาซึ่งก็คงเหมือนบ้านเราอะนะคะเรียนเป็นรายวิชาแต่ว่าพอเรียนไปแล้วเนี่ยเด็กๆไม่สามารถที่จะนำเอาองค์ความรู้เนี่ยมาใช้ในชีวิตประจำวันได้นั่นคือที่มาของการจัดประสบการณ์การเรียนรู้แบบสเต็มว่าเราควรจะสอนยังไงเพื่อให้เด็กเนี่ยสามารถนำเอาองค์ความรู้ที่เป็นสาระเป็นศาสตร์ต่างๆมาบูรณาการและนำไปใช้ได้จริงในชีวิตจริงแก้ปัญหาได้จริงนะคะอันนี้ก็คือที่มาดังนั้นเนี่ยเมื่อเรานำเอาหลักของการสอนแบบสเต็มมาสอนในเด็กโดยเฉพาะในเด็กปฐมวัยนะคะเราก็สามารถที่จะจัดการเรียนการสอนแบบนี้ได้โดยชวนเด็กๆเนี่ยคิดหาคำถามที่เขาสนใจรอบๆตัวหรืออาจจะเป็นประเด็นปัญหาที่เกิดขึ้นจริงในชีวิตจริงนะคะแล้วก็ชวนเด็กๆเนี่ยมาหาคำตอบจากสิ่งที่เขาได้เรียนรู้ไปแล้วนะคะโดยที่ลักษณะของการหาคำตอบนั้นก็อาจจะเป็นลักษณะของการที่เด็กๆเนี่ยได้มีโอกาสออกแบบเพื่อแก้ไขปัญหานะคะท้ายที่สุดนะคะมันอาจจะเป็นการที่เด็กๆได้มีโอกาสประดิษฐ์ชิ้นงานออกแบบชิ้นงานเพื่อแก้ไขปัญหาที่เขาสนใจหรือสงสัยนั้นๆนะคะตัวนี้จะเป็นในส่วนของรูปแบบโมเดลที่เราใช้ทำจริงๆที่เราเอามาจากบอร์ดจำลองที่อยู่ในตัวออนไลน์ตะกี้อันนี้จะเป็นในส่วนของตัวรูปโมเดลที่เราสามารถใช้งานได้จริงตัวโมเดลของเราตัวนี้ตะกี้มันเราสามารถสั่งงานได้3ระบบนะระบบแรกระบบระบายความร้อนพัดลมเห็นไหมเมื่อเราสั่งกดเปิดพัดลมด้วยสมาร์ทโฟนพัดลมก็จะเปิดเราสั่งปิดก็จะปิดอันนี้จะเป็นในส่วนของระบบพัดลมเห็นไหมเราสามารถดูได้ต่อไประบบที่2ระบบเปิดปิดไฟเห็นไหมเมื่อเราสั่งกดเปิดปิดไฟก็จะเปิดถ้าเราสั่งปิดไฟก็จะปิดเห็นไหมอันนี้จะเป็นในส่วนของควบคุมด้วยสมาร์ทโฟนต่อไปไฮไลท์คือระบบเปิดปิดปั๊มน้ำเห็นไหมเมื่อเรากดเปิดปั๊มน้ำก็จะทำงานน้ำก็จะไหลมานี่อันนี้คือในส่วนของการใช้ในส่วนของสมาร์ทโฟนเข้ามาประยุกต์ใช้ในแปลงเกษตรของเราควบคุมเห็นไหมในเด็กเล็กๆนะคะเด็กๆเนี่ยมักจะสนใจนะคะในเรื่องของสัตว์ในเรื่องของสิ่งต่างๆที่อยู่ใกล้ตัวของเขานะคะเราอาจจะเอาลองชวนเด็กๆเนี่ยสังเกตสิ่งต่างๆรอบตัวก็ได้นะคะที่มันเกิดขึ้นแล้วมันเป็นปัญหานะคะอย่างเช่นเด็กๆพอออกไปนอกบ้านเนี่ยก็อาจจะพบว่าโอ้วันนี้มีฝุ่นมากมายเลยนะคะเราจะหาวิธีทำอย่างไรบ้างนะที่จะไม่ให้ได้รับผลกระทบจากการที่ฝุ่นเนี่ยนะคะมีอยู่มากมายในอากาศเพราะว่าวันนี้เราไม่ได้เอาหน้ากากมาเด็กๆจะทำอย่างไรได้บ้างนะคะ
อันนี้ก็คือเป็นตั้งคำถามที่เราชวนเด็กๆคิดนะคะแล้วเด็กๆก็อาจจะเหลือบมองดูรอบๆตัวว่ามันมีอะไรที่พอจะนำมาทำเป็นหน้ากากได้บ้างนะคะง่ายๆอาจจะเป็นผ้าเศษวัสดุที่มีอยู่รอบตัวถ้าไม่มีผ้าเป็นผ้าผืนเล็กๆที่จะเอามาทำเป็นหน้ากากเด็กๆคิดว่าจะเอามาทำอะไรได้บ้างจะทำจากอะไรได้บ้างกระดาษล่ะกระดาษนำเอามาพับแทนผ้าได้ไหมอะไรเงี้ยนะคะอันนี้ก็เป็นการชวนเด็กๆเนี่ยออกแบบจากสิ่งต่างๆที่มีอยู่รอบตัวเพื่อใช้ในการแก้ปัญหานะคะมีการศึกษาและค้นพบว่านะคะเด็กๆเนี่ยถ้าเขาได้มีโอกาสเรียนรู้ด้วยวิธีการที่นำเอาองค์ความรู้ที่เขามีประสบการณ์เดิมมีความรู้เดิมมาแก้ปัญหามีมาออกแบบเนี่ยยิ่งเล็กเท่าไหร่ยิ่งดีนะคะในต่างประเทศเนี่ยเขาเริ่มต้นตั้งแต่อายุประมาณ2ขวบนะคะซึ่งการแก้ไขปัญหาของเด็กๆ2ขวบเนี่ยเราก็อาจจะไม่ได้คาดหวังที่ผลลัพธ์จะได้แก้ปัญหาได้จริงๆแต่สิ่งที่เราจะต้องการจะให้เกิดขึ้นก็คือเด็กได้เรียนรู้ในเรื่องของการแก้ไขปัญหาแล้วก็อย่าท้อถอยเวลาที่เมื่อเจอปัญหาปั๊บเนี่ยการแก้ปัญหาครั้งแรกมันอาจจะไม่ประสบความสำเร็จนะคะมันก็อาจจะต่อยอดทำให้เด็กๆได้เรียนรู้ถึงความพยายามเพื่อจะหาคำตอบแล้วก็สามารถที่จะแก้ไขปัญหาได้ในภายหลังนะคะอย่างที่ได้บอกไปแล้วว่าการเรียนปฐมวัยเนี่ยมันเป็นลักษณะการสอนบูรณาการดังนั้นจึงตอบโจทย์ว่ามันสามารถจัดได้ตั้งแต่ในระดับปฐมวัยนะคะแล้วก็พัฒนาต่อยอดไปในระดับสูงขึ้นซึ่งก็เชื่อว่าเมื่อเด็กๆโตขึ้นเนี่ยปัญหามันก็จะมีความซับซ้อนมากขึ้นตามระดับตามอายุแต่เมื่อเขาได้มีโอกาสพัฒนาตั้งแต่เล็กๆเขาก็จะเรียนรู้ในเรื่องของกระบวนการแก้ปัญหาเป็นลำดับนะคะเป็นขั้นตอนนะคะและเมื่อเขาอายุมากขึ้นก็จะทำให้เขาเนี่ยสามารถแก้ปัญหาแล้วก็คิดออกแบบคิดสร้างสรรค์ได้มากมายนะคะ